ครับผมการสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะมิกกี้ค่ะกลับมาแล้วนะคะกับรายการ Toy Stuff ค่ะซึ่งวันนี้เราก็จะมารีวิวแมนดาดิ้นจากไอรอนแมนภาค3นั่นเองค่ะเป็นตัวละครที่ถือว่าหักมุมที่สุดในประวัติศาสตร์เลยใช่ไหมครับ เอาเป็นว่าโอ้โหแต่ว่าเวลาเราคุยอะไรเงี้ยนะอาจจะมีการสปอยหนังได้นะครับเพื่อนๆนิดนึงใครที่ยังไม่ได้ดูก็รีบไปดูก่อนแล้วค่อยกลับมาดูเทปนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปอันบ็อกกันเลยดีกว่าครับผมไปเลยค่ะถ้านั่งต้องนั่งอย่างนี้ด้วยะนะครับใช่แล้วเรามาว่ากันทีละจุดดีกว่าตัวนี้จริงๆเป็นตัวที่น่าประทับใจมากๆเนื่องจากชุดครับเริ่มแรกคือชุดเลยชุดทำมาได้ดีมากๆนะครับรายละเอียดนี้ถือว่าโอ้โหประทับใจเลยไม่ได้เห็นฮอตทอยทำนี้มาสักพักแล้วนะครับปักด้วยใช่ไหมคะปักเปิดเย็บมาเนี่ยเห็นไหมอย่างเช่นตรงนี้นะในหนังเขาจะเป็นเหรียญที่เขาลอยไว้ก็มีเหมือนกันโอ้โหสุดยอดจริงๆก็ตรงข้างๆตัวนะคะจะเป็นลายมังกรนี่มีลายมังกรลายมังกรนี่อันนี้ก็ตักเช่นเดียวกันนี่เก่งไหมรวบลงทุนมากสุดยอดชุดนี้คุ้มเลยนะครับค่ะอ่ะมาดูส่วนอื่นนะครับก็มีแหวนนี่นะครับอันนี้ถ้าแบบใครไม่ได้ดูรวมไม่รู้ไม่รู้จักมาก่อนต้องคิดว่าเป็นพ่อค้าขายแหวนไม่ใช่แล้วจริงๆในหนังเนี่ยนะไม่ใช่ในหนังในการ์ตูนตัวแมนดารินเนี่ยเขามีแหวน10วงอยู่ที่ทุกนิ้วเอาไว้ควบคุมคนได้แล้วแฟนๆจะชอบตัวนี้มากเพราะว่าแมนดารินเนี่ยเป็นคนที่เป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์อ่ะค่ะเขาจะเก่งในวิทยาศาสตร์มากดังนั้นเขาจะเป็นคู่ปรับของโทนี่สตาร์กเลยเป็นคู่ปรับที่เก่งที่สุดเลยหรือเปล่าตั้งแต่นี้อาจจะไม่ถึงกับเก่งที่สุดแต่ก็คือเป็นหนึ่งในตัวเด่นของที่เป็นคู่ปรับของโทนี่สตาร์กแต่ในหนังกลายเป็นลุงขี้เมาคนหนึ่งนะครับทุกคนยังจำได้ถึงทุกวันนี้นะฮะวายการสปอยไปแล้วเนี่ยเตือนไปแล้วว่าใครยังไม่ดูอย่าเพิ่งดูนะครับก็อันว่าตอนแรกเนี่ยมีคนบอกว่าตอนนี้พี่ยังไม่ได้ดูนะเขามาบอกพี่ว่าใครได้ดูเรื่องนี้จะต้องจดจำแมนดารินได้อย่างแน่นอนจะต้องเป็นอะไรที่จดจำมากจดจำไปอีกนานจริงๆด้วยจริงๆด้วยโอเคเรามาพูดถึงตัวนี้กันต่อนะครับถอดแว่นมากันก่อนมีอะไรบ้างมาดูเฮดสครับจริงๆแว่นเนี่ยเป็นหนึ่งในข้อตินะผมว่ามันดูกองแก๊งไปหน่อยนึงดูเป็นพลาสติกไปหน่อยนึงนะครับไม่เป็นไรเรามาวางก่อนพูดถึงตัวนี่เฮดสครับเข้ามาได้เหมือนเซอร์เบนคิงสลีย์มากๆนะครับใช่ค่ะถึงแม้หนวดเนิร์ดทรงผมอะไรเงี้ยมันทำมาเป็นของเล่นแล้วยังจะดูพลาสติกหน่อยใช่แต่ก็มันเป็นดีไซน์ของเขาคงทำให้ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับค่ะจริงๆมีความลับด้วยนะข้างหลังจะบอกว่าข้างหลังคอเป็นสัญลักษณ์ของกัปตันอเมริกาอยู่เขาเป็นแฟนคลับกัปตันอเมริกาแน่นอนเลยไปดูถ้าไปดูในหนังเขาจะโผล่มาเห็นดูแว็บหนึ่งนะครับนี่ข้างหลังใครที่มีตัวนี้เนี่ยไปลองเปิดดูได้ไม่ใช่เขาเป็นแฟนคลับนะครับไม่ใช่ก็สักไว้เลยตัวนี้เนี่ยถ้าพูดถึงข้อเสียของเสื้อนะครับมันจะมีเรื่องของฮูดอยู่เพราะฮูดเนี่ยฮูดสูงเกินไปมันเป็นเรื่องของผ้าเพราะจริงตามหลักเนี่ยผ้าที่หนักมันจะต้องมีน้ำหนักทิ้งลงมาอย่างนี้ใช่ไหมใช่แต่ด้วยความที่เป็นของเล่นผ้ามันเลยจริงๆถ้าต้องมีใส่เป็นอาจจะดำเหล็กอาจจะดำเหล็กหน่อยอาจจะดีใช่แต่ว่าเงี้ยมันคือมันจะพองนะเป็นทุกตัวจะพองอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรก็เปิดโชว์ฮูดอย่างนี้ได้ไม่เป็นไรแค่แบบมีตรงนี้เราก็คุ้มแล้วค่ะเราก็ฟินแล้วใช่ไหมใช่อ่ะไปดูเก้าอี้กันดีกว่านี่ก็นี่น้ำหนักเบาค่ะมันเป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่ไม้จริงๆถ้าเป็นไม้จริงน่าจะแพงกว่านี้แต่ว่าก็ทำลวดลายออกมาได้สวยใช้ได้เลยค่ะเอามาให้มาดารินนั่งเนี่ยเหมาะเลยนะครับก็รายละเอียดของมือมือมาให้อีก2ข้าง2คู่กับอีก1ข้าง2คู่ครึ่งนะครับ
ทุกมือก็แน่นอนมีแหวนแมนดารินมาให้ครับแล้วก็มีจอยแล้วก็มีคู่มือมีด้วยมีฐานมีฐานฐานอันนี้เป็นฐานสแตนดาร์ดอยู่แล้วนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตัวเนี้ยรายละเอียดของมันเนี่ยมีเยอะโดยเฉพาะเรื่องของเสื้อผ้านะครับเดี๋ยวเราให้ทีมงานเก็บรายละเอียดให้ดูกันเลยครับผมไปดูกันเลยค่ะLucy on my mind, so I'm moving to a room where I could catch a little vibe with a nice white girl who got a dollar on her. ค่ะก็รีวิวกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเดอะแมนดารินตัวนี้ต้องถามพี่การว่าประทับใจที่สุดในตัวนี้เลยเอาแบบสุดๆเลยคืออะไรคะเรื่องของเสื้อผ้านะครับแล้วก็เฮดสคราฟที่ทำมาได้ดีถือว่าตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่ออกมาแล้วใครที่ได้ซื้อมาจริงๆเนี่ยน่าจะประทับใจค่ะนะครับตอนที่ตัวนี้ออกมากระแสของในเรื่องของราคาอาจจะตกนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่อยากให้รู้ว่าถ้าได้มาลองสัมผัสดูจริงๆเนี่ยจะรู้ว่าตัวนี้เขาตั้งใจทำออกมาจริงใช่เห็นรายละเอียดทุกอย่างนะคะประทับใจตั้งแต่เปิดกล่องมาเนี่ยตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งประทับใจเหมือนกันใช่ชุดเรื่องเสื้อผ้าไงยิ่งโดยเฉพาะที่ถ้าเป็นผู้หญิงนะเราอยู่มุมมองผู้หญิงการตัดเย็บการทำอะไรเงี้ยใช่ค่ะที่เมื่อกี้ได้ดูบอกเอ๊ะนี่ขนาดแบบเย็บเลยเหรอใช่ใช่สุดยอดจริงๆนะคะสำหรับตัวนี้ก็รีวิวกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเจนนดาลินสำหรับทอยสตาร์วันนี้ค่ะก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่นะคะในทอยสตาร์ครั้งต่อไปค่ะไปเลยจับกันมาก่อนเขาต้องคิดว่าเป็นคนขายแหวนแน่เลยอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวจะยกตัวนี้ขึ้นมาโอเค